สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามขอนำเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายนะครับแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดไปทั้งทีก็กลายเป็นสลับไปซะแล้วซีซั่นที่3 EP ที่57และ58รวมกันนะครับโดยคลิปนี้ผมจะหยิบยกเนื้อหาตรงไหนที่น่าสนใจตรงไหนที่มีอยู่ในนิยายแต่ในอนิเมะไม่มีหรือตรงไหนนะครับที่ในอนิเมะมีผมจะมาขยายดีเทลเพิ่มเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นรับชมการ์ตูนให้สนุกมากยิ่งขึ้นครับและหากคุณผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสลัมกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วไปเข้าเนื้อหากันดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเผ่าปีศาจกันเพิ่มอีกสักเล็กน้อยซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่เผ่ามนุษย์ภายในเรื่องได้ทำการศึกษาเผ่าปีศาจมาโดยเราจะพูดถึงปีศาจระดับอาร์คเดมอนระดับสูงสุดหากไม่นับเดมอนลอร์ดสมมุติว่ามีอาร์คเดมอนทั้ง2ตนต้องต่อสู้กันผลการต่อสู้นั้นแทบจะรู้ผลแต่แรกเลยโดยเทียบจากอายุของปีศาจเพราะความแข็งแกร่งนั้นจะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยที่ถือกำเนิดยกเว้นเพียงแต่ว่าปีศาจตนนั้นจะมีความพิเศษเป็นอย่างมากถึงสู้แบบข้ามรุ่นได้ครับโดยสายพันธุ์ยุคใหม่ที่ถือกำเนิดมาไม่เกิน200ปีถึงแม้ว่าจะเป็นภัยคุกคามแต่ก็สามารถกำจัดได้แต่หากเป็นสายพันธุ์ยุคก่อนสมัยใหม่ที่มีชีวิตมา 200-300 ปีจะเป็นศัตรูที่ทัดเทียมกับระดับคาลามิตี้ส่วนสายพันธุ์ยุคกลางที่มีชีวิตเกือบพันปีนั้นเรียกได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับผู้ช่วยประชาการของจอมมารได้เลยซึ่งหากมีตัวตนแบบนี้กำเนิดขึ้นมาจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติเป็นอย่างมากเท่านั้นไม่พอหากมีปีศาจตนใดที่ได้รับชื่อมาความอันตรายของปีศาจตนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมา1ระดับทันทีและอีกอย่างปีศาจที่ทำตามคำสั่งหลังจากการอัญเชิญของมนุษย์มีบันทึกไว้ถึงเพียงแค่สายพันธุ์ยุคกลางเท่านั้นครับสำหรับหน่วยรบพิเศษที่คุยโวไว้ว่าช่ำชองด้านการจัดการกับปีศาจทั้ง6คนนี้มาจากคอนแทคเตอร์หรือสมาคมผู้รับเหมาคอนแทคเตอร์เป็นองค์กรที่เหมือนกับสมาคมอิสระของฝั่งประเทศทางตะวันตกและเนื่องจากเป็นองค์กรที่ส่งผู้เชี่ยวชาญไปประจำการจึงมีกลุ่มคนที่ทำอาชีพปราบปีศาจอยู่ด้วยซึ่งเรียกพวกเขาว่าเดมอนฮันเตอร์หรือนักปราบปีศาจพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการต้านปีศาจและเฉพาะผู้มีความสามารถระดับสูงสุดเท่านั้นที่จะได้รับใบอนุญาตงานนี้สำหรับการใช้พลังธรรมชาติอย่างฟ้าผ่าลงมาเพื่อทำลายร่างเนื้อของปีศาจแน่นอนว่ามันถูกต้องตามทฤษฎีพลังที่ทำงานด้วยแก่นเวทจะถูกป้องกันได้ง่ายๆโดยเขตแดนดังนั้นเดมอนฮันเตอร์จึงได้พัฒนาอาวุธที่ทำให้แก่นเวทไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้ซึ่งฟ้าผ่านี้ก็เป็นอาวุธแบบใหม่ล่าสุดเลยล่ะครับจากการพูดของเดียโบที่มีการพูดถึงคุณสมบัติของจอมมารได้นั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆหลังจากที่สะสมพลังจนถึงขีดสูงสุดก็อยู่ไปเรื่อยๆและให้เวลาผ่านไป 2,000 ปีเดียโบนั้นพูดเรื่องนี้เหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วยากสุดๆเดมอนเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตและเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชื่นชอบการต่อสู้แม้จะไม่ได้ถูกอัญเชิญมาบนโลกแต่ภายในโลกแห่งจิตวิญญาณเราเดมอนนั้นก็ต่อสู้กันซ้ำไปซ้ำมาและหากแพ้ขึ้นมาค่าสมบูรณ์ของปริมาณพลังงานก็จะลดลงนั่นหมายความว่าหลังจากที่วิวัฒนาการเป็นอาร์คเดมอนได้แล้วและสะสม XP จนถึงขีดสูงสุดก็ต้องอยู่ให้ถึง 2,000 ปีโดยที่ไม่แพ้ใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวหากแพ้ไป1ครั้งก็ต้องไปนับที่1ปีใหม่เลยครับสำหรับการเรียกชื่อแบบพ่นๆของเดียโบที่เรียกรูทหรือสีแดงและบลังหรือสีขาวตามปกติแล้วปีศาจระดับล่างไม่มีทางกล้าเรียกชื่อเบื้องบนแบบห้วนปีศาจนั้นจะมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เด็ดขาดนี่เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันจากกาโดราผู้ใช้มหาเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิตะวันออกทีนี้นะครับมาพูดถึงลันก้ากันบ้างลันก้าได้เรียนรู้เคล็ดวิชาทะยานบินซึ่งเคล็ดวิชานี้มีส่วนเพียงน้อยนิดที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าลันก้านะครับไม่ได้นอนอยู่ในเงาของรีบรู้เฉยๆนะครับสำหรับซาเล่นะครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะเขามีชีวิตที่ยืนยาวเพราะสืบสายเลือดของเอลและนอกจากนี้เขาจะขัดเกลาฝีมือตนเองอยู่เรื่อยมาและนั่นก็ทำให้เขานั้นได้รับยูนิคสกิลผู้มากฝีมือหรือผู้รู้รอบด้านสำหรับยูนิคสกิลนี้แค่ได้ดูอาร์ตของคู่ต่อสู้เพียงครั้งเดียวก็สามารถมองพลังของอาร์ตนั้นออกเลยและยังสามารถเรียนรู้อาร์ตนั้นได้อีกด้วยซึ่งมันก็คล้ายๆกับยูนิสกิลผู้ช่วงชิงของพินาตาแต่ยูนิสกิลของซาเล่จะเน้นที่อาร์ตของผู้ต่อสู้เป็นหลักครับนอกจากนี้ซาเล่ยังเรียนรู้คริสวิชาที่หล่อหลอมระหว่างเวทมนต์และอาร์ต
ขาได้ใส่เวทมนต์ที่เป็นจุดอ่อนของศัตรูโดยมีพื้นฐานจากเคล็ดวิชาวิถียุทธที่ทำให้ความสามารถทางด้านร่างกายพัฒนาและเคล็ดวิชาขั้นสุดสะบั้นจิตที่จะปิดชีพอสูรทุกชนิดด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทีนี้นะครับสำหรับ Trinity Disintegration ที่ริมรู้กับ Diablo โดยปรมาจารย์แห่งวัดทั้ง7นั้นโจมตีใส่หลักการก็ง่ายนิดเดียวมันคือเวทศักดิ์สิทธิ์ Disintegration ที่เรามักเห็นพวกอสูรศักดิ์สิทธิ์ใช้กันแต่เป็นการปล่อยออกมาพร้อมกัน3คนก็เลยแรงเพิ่ม3เท่าซึ่งตามจริงแล้วหากเป็นจอมาที่ยังไม่ลืมตาตื่นก็ต้องมีบาดเจ็บกันบ้างหรือถ้าหากเป็นอาร์คเดมอนทั่วไปร่างนี้ก็คงสลายแล้วต้องกลับไปยังโลกปีศาจแต่ผลที่ออกมามันใช้ไม่ได้กับเดียโบที่เกินมาตรฐานไปไกลกับริมารุที่มีป้องกันสมบูรณ์ของอูริเอลราชาแห่งพันธสัญญาอยู่สำหรับการป้องกันการโจมตีของปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7ที่โจมตีใส่ผู้สื่อข่าวแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเขตแดนของเดียโบการที่ผู้สื่อข่าวเหล่านี้ตกปากรับคำในการช่วยเดียโบแก้ข่าวและร้องขอการช่วยเหลือจากเดียโบทำให้ผู้สื่อข่าวเหล่านี้นะครับตกอยู่ภายใต้อำนาจของยูนิสกิลผู้ทำให้ล่วงโดนของเดียโบเข้าเสียแล้วซึ่งผลของมันก็จะเหมือนกับเลฮิมและลาเซนที่โดนเข้าไปนั่นเองครับสำหรับท่าที่เดียโบใช้จัดการพวกวันทั้ง7คือ Dispatch Time หรือเวลาแห่งความสิ้นหวังเดียโบได้ใช้โลกแห่งการล่อลวงซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถของยูริสกิลผู้ทำให้ล่วงโดนซึ่งเดิมทีมันจะมีปฏิกิริยาโดยตรงต่อจิตสำนึกของกลุ่มเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อจิตอีกฝ่ายแต่เดียโบได้พัฒนาไปมากกว่านั้นถึงขั้นที่ทำให้โลกเสมือนปรากฏขึ้นมาจริงๆแล้วใช้อำนาจเบ็ดเสร็จภายในโลกนั้นในโลกเสมือนที่ว่ามานี้เดียโบสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งความตายของกลุ่มเป้าหมายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องสมมติและความเป็นจริงได้ด้วยผ่านแปลข้อเท็จจริงส่วนการจะทำลายความสามารถที่ของเดียโบคือต้องฝึกฝน spiritual body หรือร่างจิตแล้วทำไปด้วยความคิดเท่านั้นแต่ก็กลับกันปีศาจแต่เดิมทีก็เป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตอยู่แล้วดังนั้นการจะเอาชนะปีศาจด้วยร่างจิตแทบเป็นไปไม่ได้และยิ่งผู้ใช้สกิลนี้คือเดียโบปีศาจต้นกำเนิดด้วยแล้วความเป็นไปได้สำหรับคนที่อ่อนแอกว่านั้นคือแทบไม่มีทางเลยครับสำหรับปรมาจารย์แห่งวันอาทิตย์แกรนหรือที่เรารู้จักอีกตัวตนแกรนเบลรอดโซเขาเป็นหัวหน้าของปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7เขานั้นต้องการใช้งานเทพีลูมินัสและกลายเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงแกรนตั้งความทะเยอทะยานและปิดเป็นความลับแล้วรับใช้จอมมาลูมินัสมามากกว่า100ปีเขามักจะหลอกลวงวันทั้ง7ที่เหลือแล้วแสดงละครเป็นสาวกเทพีที่เคร่งครัดในคำสอนเรื่อยมาสุดท้ายนะครับสำหรับพระคาร์ดินัลนิโคลัสชูเปลตัสเขาคือชายผู้เป็นมือขวาของพระสัตตปาปาแล้วยังมีอิทธิพลสูงอย่างมากในศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพย์ปจิมแต่สำหรับฮีนาตะนิโคลัสก็ไม่ต่างไปจากลูกสุนัขที่ทั้งเชื่องและซื่อสัตย์แต่คนอื่นจะเห็นตรงกันว่านิโคลัสนั้นเป็นปีศาจในคราบนักบุญชัดๆสำหรับนิโคลัสนะครับศาสนาก็เป็นแค่หนึ่งในวิธีการที่จะผูกสัมพันธ์กับฮีนาตะเท่านั้นเขาไม่เชื่อในเทพีแต่มอบจิตศรัทธาให้กับฮีนาตะเพียงผู้เดียวครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับของเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายครับผมแต่ในอนิเมะไม่มีของเรื่องเกิดไปทั้งทีก็กลายเป็นสนามไปซะแล้วซีซั่นที่3 EP ที่57และ58รวมกันนะครับถ้าหากคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ